ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบรดและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตราเนเจอร์เทสสวัสดีครับพบกับรายการอดเปรี้ยวกินหวานนะครับรายการสำหรับสายหวานทุกคนนะครับที่จะมีเมนูขนมหวานอร่อยๆนะครับแล้วก็เครื่องดื่มเย็นๆชื่นใจในสไตล์ของอาจารย์ยิ่งศักดิ์แล้วก็ทุกคนในครอบครัวมาฝากกันครับแล้ววันนี้นะครับผมมีเครื่องดื่มที่ชื่นใจนะครับอย่างชามะนาวมาฝากกันครับแต่ไม่ใช่ชามะนาวธรรมดานะครับเพราะว่าจะเป็น Peach and Lemon Ice Tea ครับขั้นตอนแรกนะครับเราจะเอาพีชเนี่ยมานำขึ้นตั้งไฟนะครับเดี๋ยวเราจะหั่นเป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้เต๋าๆเลยเท่าๆกันนะครับใส่ลงไปพีชไปแล้วนะครับตามด้วยอันนี้ครับเป็นน้ำเชื่อมกลิ่นวานิลานะครับเพิ่มกลิ่นสมุนไพรนิดนึงนะครับอันนี้จะเป็นอบเชยทางการแบบนี้เลยแต่แน่นอนครับวันนี้เราเอาไปแพร์กับตัวชามะนาวนะฮะที่เป็นชาเลมอนแล้วก็ต้องมีผิวเลมอนนิดนึงนะครับมะนาวเหลืองนะฮะขูดๆแล้วก็ใส่ลงไปเขาจะได้อินฟิวส์เข้าไปด้วยนะครับแล้วก็สุดท้ายเลยน้ำเปล่าครับง่ายๆแบบนี้เลยครับส่วนผสมไม่กี่อย่างจากนั้นเราตั้งไฟนะฮะค่อยๆเคี่ยวไฟอ่อนๆนะครับเดี๋ยวพอทุกอย่างเข้ากันนะครับตัวน้ำเนี่ยเริ่มเดือดนิดๆตัวลูกพีชของเรานุ่มละก็ถือว่าโอเคละยกลงแล้วก็พักให้เย็นก็สามารถจัดเสิร์ฟได้เลยนะครับเอาละครับตอนนี้นะครับเริ่มเดือดแล้วนะครับสังเกตได้เลยนะถ้าคุณผู้ชมลองทำนะตอนนี้กลิ่นแบบวานิลานิดๆนะฮะมีกลิ่นเลมอนหน่อยๆมีพีชแล้วก็อบเชยหอมมากๆเลยพอเดือดแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราจะเคี่ยวอีกนิดเดียวจนตัวพีชของเราเนี่ยนุ่มนะฮะจากนั้นก็ปิดไฟแล้วก็พักไว้จนเย็นแล้วก็มาเสิร์ฟกันนะครับเอาละครับแล้วก็มาถึงขั้นตอนการทำพีชแอนด์เลมอนไอซ์ทีแล้วนะครับง่ายๆเลยนะครับสำหรับเลมอนทีของเรานะครับวันนี้จะเป็นชาสำเร็จรูปกลิ่นเลมอนนะครับเป็นผงแบบนี้เลยนะครับสามารถหาซื้อได้ใส่ลงไปในถ้วยผสมนะครับจากนั้นนะครับเป็นน้ำอุ่นนะครับจากนั้นคนให้เข้ากันครับลองชิมดูถ้าคุณชอบรสเปรี้ยวมากนะฮะก็อาจจะบีบมะนาวเข้าไปก็ได้ไม่ติดแต่ว่าอยากให้ลองทานคู่กับตัวพีชที่เราทำด้วยนะครับจะได้ไม่หวานมากไม่เปรี้ยวมากจนเกินไปเนาะเอาละครับชาของเราผสมเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาจัดใส่แก้วเสิร์ฟกันครับผมขั้นตอนแรกนะครับอันนี้จะเป็นตัวพีชที่เราได้ต้มเตรียมไว้ใส่ลงไปในก้นแก้วนิดนึงนะครับเอาละครับหลังจากใส่พีชลงไปแล้วนะครับตามด้วยน้ำแข็งเลยครับเย็นๆแบบนี้นะฮะชื่นใจจริงๆครับแค่ชามะนาวก็อร่อยแล้วอันนี้มีพีชเข้าไปอีกโอ้โหความหอมความหวานเขาเข้ากันมากๆเรียบร้อยครับอ่ะค่อยๆเทชามะนาวลงไปนะครับพอใส่น้ำแข็งทับตัวพีชเข้าไปเนี่ยพีชเขาก็จะไม่ลอยขึ้นมาด้วยเอาละครับนี่ก่อนเสิร์ฟนะครับเพื่อความสวยงามแล้วก็ได้สุนทรียภาพนะฮะเดี๋ยวจะไม่รู้ว่าเป็นชามะนาวนี่แล้วก็ต้องมีเลมอนแบบนี้ใส่ลงไปแล้วก็ตามด้วยโรสแมรี่นะฮะช่อใหญ่ๆแบบนี้เลยอย่าปักตรงนี้นะเรียบร้อยแล้วครับคุณผู้ชมครับแม่น่าดื่มน่ารับประทานมากๆเลยนะฮะกับ Peach and Lemon Ice Tea ครับและช่วงหน้านะครับอาจารย์ยิ่งศักดิ์เนี่ยมีเมนูขนมหวานอร่อยๆมาฝากกันอีกเช่นเคยนะครับจะเป็นเมนูอะไรมีเคล็ดลับขั้นตอนการทำยังไงเดี๋ยวเราไปชมพร้อมๆกันนะครับอร่อยกับผลิตภัณฑ์ TFM วันนี้เรามีสาระความรู้เกี่ยวกับการทำขนมปังในสดมาฝากค่ะขนมปังในสดจัดเป็นขนมปังที่อยู่ในประเภทขนมปังหวานมีปริมาณน้ำตาลและไขมันสูงรสชาติของขนมปังในสดมีความหอมหวานมัน
ความนุ่มของขนมปังได้จากแป้งขนมปังที่มีโปรตีนสูงให้เนื้อสัมผัสฝุ่นนุ่มส่วนผสมของขนมปังเนยสดคือแป้งสาลีควรเป็นแป้งที่มีปริมาณโปรตีนสูงเช่นแป้งขนมปังตรายานอวกาศแป้งชนิดนี้ดูดซึมน้ำได้ดีเมื่อโปรตีนในแป้งผสมกับน้ำจะมีลักษณะเหนียวยืดหยุ่นและไม่ละลายน้ำหรือที่เรียกว่ากลูเตนทำหน้าที่กักเก็บก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดขึ้นระหว่างการหมักแป้งยีสต์ทำหน้าที่ผลิตก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ช่วยให้ขนมปังขึ้นฟูน้ำช่วยควบคุมความนุ่มและอุณหภูมิของก้อนโดจะทำให้เกิดกลูเตนเกลือแม้จะใช้ปริมาณน้อยเพียง 1.5-2.5% ของน้ำหนักแป้งแต่มีความสำคัญเพราะช่วยเสริมโครงสร้างของกลูเตนให้แข็งแรงควบคุมการทำงานของยีสต์และทำให้ขนมปังมีรสชาติที่ดีน้ำตาลให้รสหวานและเป็นอาหารของยีสต์ทำให้ขนมปังนุ่มและสีสวยไข่ไก่ช่วยให้ขนมปังมีกลิ่นรสสีสันและเนื้อสัมผัสที่ดีที่สำคัญโปรตีนของไข่ไก่ยังช่วยทำให้ขนมปังมีโครงสร้างที่ดีเทคนิคในการทำขนมปังเนยสดการสังเกตความเนียนของก้อนโดสามารถมองจากผิวก้อนโดจะเนียนไม่เป็นเม็ดแป้งปนอยู่หรือใช้มือดึงให้เป็นแผ่นบางๆคล้ายแผ่นฟิล์มได้แสดงว่าก้อนโดนวดได้ที่แล้วการพักโดควรพักโดหลังจากนวดเสร็จจะทำให้โดคลายตัวปั้นทำรูปร่างได้ง่ายการขึ้นรูปขนมปังเนยสดถ้าต้องการให้ไส้เนยอยู่ตรงกลางโดยที่เมื่อรับประทานแล้วเนื้อขนมปังมีความฉ่ำเนยควรวางเนยสดลงตรงกลางและพับแป้งให้เป็นทรงสี่เหลี่ยมบีบตะเข็บให้สนิทการเรียงก้อนโดที่ห่อเนยแล้วจะไม่เรียงห่างกันมากเพื่อเวลาโดขึ้นได้ที่ชิ้นขนมปังจะขึ้นมาชิดติดกันพอดีทำให้ขนมปังไม่แห้งในระหว่างการอบเสร็จการอบขนมปังเนยสดจะใช้อุณหภูมิไม่สูงเหมือนขนมปังหวานชนิดอื่นเพราะนิยมรับประทานแบบสีผิวน้ำตาลอ่อนไม่เข้มมากโดยใช้ไฟล่างในการอบเพราะถ้าใช้ไฟบนจะทำให้หน้าขนมปังมีสีเข้มรู้เทคนิคแบบนี้แล้วอย่าลืมนำไปลองทำกันดูนะคะเราก็จะได้ขนมปังเนยสดที่นุ่มหวานมันสีสวยน่ารับประทานคุณผู้ชมก็สามารถติดตามความรู้อีกมากมายได้ที่ Facebook อุตสาหกรรมแป้งข้าวสาลีไทย TFM วันนี้เรามีเมนูเอาใจสายหวานที่ดีต่อสุขภาพด้วยมิตรผลไลท์ชูการ์อร่อยเต็มที่แคลอรี่นิดเดียวกับเมนูแตงไทยนมสดสูตรนี้มีแคลอรี่จากมิตรผลไลท์ชูการ์อยู่ประมาณ225แคลอรี่ต่อแตงไทยนมสดทั้งสูตรโดยทั่วไปหากเราปรุงด้วยน้ำตาลปกติจะมีแคลอรี่จากน้ำตาลอยู่ที่ 562.5 แคลอรี่เพียงแค่ปรุงด้วยมิตรผลไลท์ชูการ์แคลอรี่จากน้ำตาลก็ลดลงไปถึง 60% เรามาเริ่มทำแตงไทยนมสดกันเลยค่ะเทนมสดลงในภาชนะตามด้วยมิตรผลไลท์ชูการ์และเกลือป่นเสริมไอโอดีนนำขึ้นตั้งไฟคนให้เข้ากันพอเดือดแล้วปิดไฟพักไว้ให้เย็นเตรียมไว้ใส่แตงไทยลงในภาชนะตามด้วยส่วนผสมนมสดที่เตรียมไว้พร้อมเสิร์ฟค่ะอย่าลืมนะคะมิตรผลไลท์ชูการ์อร่อยเต็มที่แคลอรี่นิดเดียว